สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับหนูนาเหมือนเดิมนะคะตอนนี้เราอยู่ที่บอยรถบ้านนะคะสาขาหัวหินนะคะวันนี้ก็จะมาขอแนะนำรถนะคะอีกหนึ่งคันคราวที่แล้วเป็น Honda Civic วันนี้จะมาเป็น Toyota บ้างนะคะก็คือเจ้าคันนี้นะคะคันนี้ก็จะเป็น Toyota นะคะ Hilux Revo นะคะ wow. เครื่อง 2.4 เป็นตัว Smart Cab P-Runner นะคะเป็นตัวสูงนะคะตัวนี้นะคะก็คือเขาเรียกว่าตัวหน้าหล่อนะคะก็คือหน้าล็อกโค้ดนั่นเองก็จะเป็นหน้าใหม่ของตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราลองพามาดูกันเลยนะคะว่าจะหล่ออย่างที่นะพูดจริงหรือเปล่านะคะมาเลยค่ะตอนนี้นะคะด้านหน้าของเขาจะเป็นหน้าใหม่นะคะหน้าล็อกโค้ดมาพร้อมกับตัวกระจังนะคะกระจังของเขาจะเป็นโครเมียมนะคะตัดสีดำแบบนี้นะคะก็คือแบบนี้ wow. จะเป็นหน้าใหม่แล้วนะคะตัวนี้นะคะเป็นปี2018นะคะย้ำนะคะเป็นปี2018นะคะมาพร้อมกับไฟคู่หน้าของเขาจะเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะแล้วก็มาพร้อมกับตัวไฟตัดหมอกนะคะด้านนี้นะคะมาพร้อมกับเจ้าแม็กอันลอยนะคะขนาด17นิ้วตัวนี้นะคะมาจากโรงงานนะคะตัวนี้จะเป็นแม็กเดิมๆของเขาเลยมาจากโรงงานนะคะเดี๋ยวเราลองพามาดูหน้าห้องเครื่องกันบ้างนะคะว่าสวยขนาดไหนไปเลยนี่เลยนะคะตอนนี้หน้าห้องเครื่องของเขานะคะบอกเลยว่าใหม่มากๆนะคะตัวนี้ไม่เคยผ่านการชนพลิกคว่ำน้ำท่วมหรือจมน้ำนะคะทางร้านเรารับประกันนะคะน็อตเดิมไม่มีคลายนะคะลองมาดูกันได้เลยนะคะลูกค้าท่านใดที่เป็นแฟนคลับของบอยรถบ้านนะคะจะต้องดูคลิปที่พี่บอยของเรานะคะแนะนำการดูรถมือสองนะคะว่าวิธีดูรถสวยดูยังไงนะคะมาเลยลองมาดูด้านนี้นะคะคือตัวน็อตรถคันนี้นะคะเดิมๆไม่มีไข่นะคะไม่มีคลายนะคะแผ่นเพลทเดิมจากโรงงานนะคะนี่เลยนะคะแผ่นโลโก้แผ่นเพลทเดิมจากโรงงานนะคะบอกเลยว่ารับประกันคันนี้รถสวยรถใหม่แน่นอนนะคะเครื่องเดิมตัวนี้เป็นเชื้อเพลิงดีเซลนะคะเป็นเครื่องคอมมอนเรลนะคะมีระบบเบรก ABS ด้วยนะคะเดี๋ยวเราลองพามาชมภายในกันบ้างนะคะว่าจะสวยแบบไหนนะคะเดี๋ยวขอพูดในส่วนของตัวกระจกคันนี้ก่อนนะคะคันนี้ของเขานะคะกระจกจะเป็นกระจกโครเมียมมาพร้อมกับไฟเลี้ยวในตัวของเขาด้วยนะคะ wow. เป็นกระจกปรับไฟฟ้านะคะสามารถปรับระดับการมองเห็นของเราโดยที่เราแค่กดปุ่มเลือกเท่านั้นนะคะก็คือสะดวกต่อการใช้งานไม่ต้องแบบว่าดึงมือพับนะคะสามารถกดปุ่มพับได้เลยนี่ก็คือเจ้าปุ่มตรงนี้สามารถเลือกได้เลยซ้ายขวานะคะแล้วอยากปรับด้านไหนนะคะก็คือกดเลือกแล้วก็ปรับระดับการมองเห็นของเราได้เลยนะคะเดี๋ยวลองมาดูภายในกันบ้างนะคะจะเอ๋นะคะเดี๋ยวเราลองพามาดูภายในนะคะตัวนี้เป็นกุญแจรีโมทนะคะสามารถปรับเก็บวันนี้ได้ด้วยนะคะเป็นกุญแจรีโมทเดี๋ยวเราลองสตาร์ทขออนุญาตสตาร์ทรถนิดนึงนะคะมาแล้วเครื่องแน่นๆเลยนะคะคันนี้นะคะแล้วก็มาในส่วนของตัวพวงมาลัยของเขานะคะนี่เลยพวงมาลัยตัวนี้นะคะจะมาในระบบมัลติฟังก์ชันก็จะมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะบนพวงมาลัยแล้วก็มีปุ่มรับสายวางสายนะคะบนพวงมาลัยตัวนี้ด้วยนะคะแล้วก็มีในส่วนของถุงลมนิรภัยนะคะจะมีบนพวงมาลัย1ลูกนะคะแล้วก็คอนโซลด้านซ้ายตรงนี้อีก1ลูกนะคะเป็นพลาสติกขึ้นรูปนะคะตัวนี้นะคะคอนโซลเขาจะเป็นสีดำตัดสีเทาแบบนี้นะคะนี่นะคะแล้วก็ในส่วนของจอของเขานะคะก็คือเราจะพูดแบบยังไงดีบ้านๆเลยนะคะก็คือเป็นสี่เหลี่ยมของเขาจะเป็นเอกลักษณ์ของ Toyota Revo เลยนะคะก็คือเราจะเลือกโหมดอะไรแล้วก็สามารถกดเลือกได้เลยนะคะตัวนี้สามารถเชื่อมบลูทูธได้นะคะก็คือลูกค้าที่แบบว่าต้องการขับรถแล้วมีคนโทรเข้ามานะคะเราก็ไม่ต้องกดที่โทรศัพท์เราสามารถกดรับบนพวงมาลัยแล้วก็พูดคุยแล้วก็วางสายได้เลยนะคะถือว่าสะดวกมากๆนะคะคันนี้ตัวนี้นะคะจะเป็นแอร์แมนนวลนะคะแล้วก็มีในส่วนของตัวช่องเสียบไฟฟ้า12โวลต์จะมีอยู่2จุดก็คือตรงนี้กับตรงนี้ตัวนี้จะเป็นรุ่นใหม่แล้วนะคะก็คือจะเป็นแบบนี้นะคะ
กิดว่าลูกค้าที่แบบว่าอยากจะมีอุปกรณ์นะคะที่เติมต่อหรือว่าจะชาร์จแบบนะคะหรือว่าจะติดกล้องหน้ารถยนต์นะคะสามารถเชื่อมต่อติดกับตรงนี้ได้เลยนะคะบอกเลยว่าก็ง่ายสะดวกต่อการใช้งานนะคะแล้วก็เป็นเกียร์ธรรมดานะคะเป็นเกียร์ C6 สปีดตัวนี้นะคะจะมีปุ่ม Eco Mode ด้วยนะคะอยู่นี่ Eco Mode ก็คือปุ่มประหยัดพลังงานนะคะแล้วก็ Power Mode จะเป็นปุ่มเพิ่มพลังงานสมมติว่าเวลาที่ลูกค้าขับไปแล้วอยากจะแบบว่าเพิ่มความเร็วอะค่ะสามารถกดปุ่มนี้ได้เลยนะคะ yeah. แล้วก็จะมีช่องวางแก้วน้ำตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นที่วางแผนพักแขนจะมีช่องเก็บของตรงนี้ด้วยบอกเลยว่าใส่ของได้เยอะมากๆนะคะความจุของเขานะคะลองมาดูที่ด้านหลังคาบ้างนะคะก็คือตัวด้านหลังคาตัวนี้จะมีช่องเก็บของเก็บแว่นตรงนี้นะคะสามารถใส่แว่นได้นะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นไฟที่แบบว่าเวลาที่ลูกค้าค่ะเปิดประตูไฟตรงนี้นะคะสติดหรือเวลาที่ลูกค้าปิดประตูไม่สนิทอะค่ะไฟตัวนี้จะโชว์แต่ถ้าลูกค้าไม่ต้องการให้ไฟตัวนี้โชว์เราสามารถเลื่อนปิดมาทางนี้ได้เลยนะคะมี2ที่นะคะแล้วก็ตรงด้านกลางถ้าเราจะใช้ไฟตัวนี้ที่ว่าเพื่อเตือนเวลาที่เราปิดประตูไม่สนิทนะคะมันก็จะเลื่อนอยู่ตรงกลางแต่ถ้าเราไม่ต้องการใช้มันเราก็ปิดมันไปหรือเวลาที่ลูกค้าต้องการหาของโดยที่ว่าเราปิดประตูอยู่เนี่ยแต่เราต้องการหาของเนี้ยค่ะสามารถเลื่อนเปิดมาด้านขวามือของเขาได้เลยนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูเบาะกันบ้างนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นเบาะผ้านะคะเป็นเบาะผ้าสีดำแต่ว่าเบาะด้านหลังของเขาตัวนี้นะคะจะเป็นเบาะหนังเดี๋ยวลองพามาดูเบาะกันนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นสมาร์ทแคปสามารถเปิดแคปได้เลยนะคะก็นี่เลยจะมีลำโพงอยู่ตรงด้านขับนะคะตัวนี้จะมีลำโพงอยู่4ลูกนะคะเป็นประตูแคป2ลูกแล้วก็ประตูด้านหน้าอีก2ลูกนะคะลองมาดูในส่วนของตัวเบาะผู้โดยสารนะคะจะเป็นเบาะหนังนะคะแล้วก็ตรงนี้เวลาเราเปิดไปปุ๊บมันจะเป็นช่องเก็บสัมภาระก็คือในช่องนี้จะมีเครื่องมือนะคะแม่แรง wow. เก็บอยู่ในนี้ด้วยนะคะทีนี้นะคะเราพามาดูภายในแล้วเดี๋ยวเราลองมาดูรอบๆคันด้านหลังบ้างนะคะว่าจะเป็นแบบไหนนะคะป้ามาเลยตัวนี้นะคะจะมีบันไดข้างนะคะติดมากับตัวรถด้วยนะคะจะเป็นบันไดที่เหยียบตรงนี้นะคะสีดำสามารถเหยียบเวลาเราจะขึ้นรถนะคะเราก็เหยียบตรงนี้ได้เลยนะคะสัญลักษณ์ของเขาถ้าเกิดเป็นตัวพิลันเนอร์นะคะเขาจะมีสติกเกอร์ด้านข้างตัวนี้ด้วยนะคะพิลันเนอร์ก็หมายความว่าเป็นคือตัวยกสูงนะคะมาพร้อมกับที่เหยียบขึ้นกระบะนะคะตรงนี้จะตัดจะเป็นโครเมียมตัดพลาสติกสีดำนะคะเป็นตัว E นะนะนี่เป็นโลโก้ของเขานะคะแล้วก็มือเปิดประตูตรงนี้นะคะจะเป็นโครเมียมเช่นกันจะมีไฟเบรกอยู่ที่ประตูด้านหลังด้วยนะคะนี่บอกเลยว่าคันนี้นะคะเหมาะกับการใช้งานและหล่อมากนะคะอย่างที่เราแจ้งไปเลยว่าคือตัวนี้จะเป็นตัวหน้าใหม่ตัวหน้าหล่อนะคะอ่ะเดี๋ยวนานะคะเดี๋ยวเราขออนุญาตไปด้านหน้าอีกครั้งนึงเดี๋ยวนาจะแจ้งเรื่องราคาของเราให้นะคะว่าราคาของเราอยู่ที่เท่าไหร่บอกเลยว่ารับประกันราคาสวยรถสวยแน่นอนนะคะไปเลยมาค่ะแล้วก็ในส่วนของราคาเจ้า Toyota Hilux Revo Smart Cab 2.4 EP Runner ตัวนี้นะคะมาในราคาเพียงแค่ 535,000 บาทราคาใหม่ๆจากป้ายแดงนะคะจะอยู่ที่ 750,000 นะคะบอกเลยว่าคันนี้นะคะประหยัดมากนะคะประหยัดเป็นแสนนะคะไม่ต้องไปเสียเงินซื้อ 750,000 นะคะเพียงมาหาเราเพียงราคาแค่ 535,000 บาท wow. เทียบเท่ากับรถใหม่เลยนะคะราคาถูกกว่าแต่สภาพนะคะนางฟ้าเลขไมค์แค่ 26,000 โลเท่านั้นนะคะไมค์น้อยมากๆนะคะคันนี้เริ่มต้นผ่อนเพียงแค่ 9,000 กว่าบาทเท่านั้นนะคะและยังมีฟรีดอกเบี้ย 0% นาน1ปีและมีโปรช่วยผ่อนกับทางบอยรถบ้านนะคะสูงสุดถึง6เดือนนะคะ yeah. ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเจ้ารถคันนี้นะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็ใช้เอกสารอะไรในการออกรถหรือว่าจะสอบถามข้อมูลใดๆเพิ่มเติมสามารถคลิกลิงก์ตามที่ให้ด้านขวานี้นะคะจะเป็นเบอร์โทร Facebook ไลน์ของนายเองนะคะสามารถติดต่อเข้ามาสอบถามข้อมูลได้เลยหรือว่าลูกค้าจะต้องการอยากทราบรถตัวอื่นนะคะสามารถติดต่อหานายได้เลยนะคะก็
วันนี้นะขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวนาจะมาแนะนำรถครั้งใหม่นะคะเดี๋ยวเราลองมาชมกันนะคะว่าจะเป็นรถอะไรก่อนจบนะคะฝากติดตามบอยรถบ้านนะคะใน YouTube นะคะกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะก็วันนี้ขอจบเท่านี้ก่อนนะคะลาไปก่อนบ๊ายบาย